วัสดีครับผมบอสพีเอ็มครับสวัสดีค่ะการ์ตูนจากทีพีมอเตอร์ค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ EP 3ของ TPM Motor Channel วันนี้นะครับน้องตูนรู้ไหมครับว่าตอนนี้มันกำลังเป็น Top of the Town อยู่เลยครับว่าวิธีการดูเอาผ่าน SC แท้ๆ2021ดูกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาด้วยกันค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงตัวออปชันของเอาผ่าน SC 2021ว่ามีอะไรกันบ้างจุดเริ่มต้นจุดแรกน่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้า LED 3ดวงนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยรวมไปถึงกระจังหน้าที่เพิ่มความลักชัวรี่ให้กับตัวรถได้อย่างสวยงามค่ะพี่บอยแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีระบบเรดาร์ดีแคสที่ซ่อนอยู่ข้างหลังโลโก้ตัวนี้ค่ะนอกจากเรดาร์ดีแคสแล้วมีอะไรอีกครับคุณครับค่ะส่วนด้านล่างนะคะเราก็จะติดเป็นชุดแต่งสเกิร์ตโมเดลลิสต้าตัวนี้นะคะติดแล้วทำให้เข้ากับกระจังหน้าและดูพรีเมียมขึ้นค่ะความสำคัญของรถรุ่นนี้นะครับถ้าเราจะดูว่าเป็น2021แท้ๆนะครับจุดหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยคือเรื่องของยางยางของรถคันนี้นะครับเป็นยางสัปดาห์ที่2ของปี2021สดและใหม่จริงๆครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าใหม่กว่านี้ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วล่ะครับตัวยางตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วซึ่งดูเหมาะและสมกับตัวรถมากเลยยังไม่หมดนะครับสำหรับความลักชัวรี่ของรถรุ่นนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องระบบเซตออโต้ดอร์วิธีการไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่กดปุ่มเซตค้างไว้เมื่อไฟขึ้นแล้วเราจึงเลือกประตูด้านใดด้านหนึ่งวันนี้ผมขอเลือกด้านซ้ายมือไว้ก่อนนะครับหลังจากที่รถจำได้แล้วเนี่ยเราเพียงเรายืนใกล้ๆเห็นไหมครับประตูก็จะเปิดขึ้นมาทันทีและในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าของ Alphard SC 2021คันนี้นะครับผมจะให้น้องตูนพูดถึงฝาท้ายไฟฟ้าของเราหน่อยครับค่ะวิธีการเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกคือแบบรีโมทและแบบที่2คือเปิดจากทางด้านในได้เลยค่ะตูนจะมาสาธิตวิธีการเปิดจากทางรีโมทก่อนนะคะโดยคุณลูกค้าสามารถกดจากปุ่มในรีโมทประมาณ3วิค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะพี่บอยจะมาสาธิตวิธีการพับเบาะสองข้างขึ้นค่ะเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้ดูว่าด้านหลังของเรานะคะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะก็หลังจากพับแล้วนะคะของเราก็จะมีสายสำหรับปรับเกาะยึดกับทางผนังสองด้านเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะด้านหลังกว้างเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะขอให้พี่ๆยกสัมภาระขึ้นมาทางด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะคนสัมภาระได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับค่ะขนาดกล่องใบนี้นะคะที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังสามารถเข้าไปด้านหลังได้เลยคุณลูกค้าเหมาะสำหรับการไปปิกนิกต่างจังหวัดได้เลยนะคะคันนี้ฝาท้ายอันนี้ก็ยังสามารถปิดด้วยระบบวันชัดเพียงครั้งเดียวนะครับและเอกลักษณ์โดดเด่นของฝาท้ายไฟฟ้าของ Alphard SC 2021นะครับยังมีในส่วนของตัวไฟท้ายซึ่งอยากให้น้องตูนพูดถึงหน่อยครับและไฟท้ายแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าไฟท้ายแบบ Frequential Light ค่ะและอีกจุดนึงนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือตัวสปอยเลอร์หลังนะครับหรือกันชนหลังของตัวโมเดลลิสต้าซึ่งจะสอดรับกับตัวกันชนด้านหลังและทำให้รถดูโดดเด่นสวยงามขึ้นมากเลยครับข้างในของ Toyota Alphard SC 2021คันนี้นะครับน้องตูนค่ะพี่บอยถ้าพูดถึงเรื่องของ King of MPV ในเมืองไทยคงจะไม่มีใครไม่กล่าวถึงตัว Toyota Alphard SC ซึ่งพี่มองว่านอกจากความหรูหราและสวยงามภายนอกแล้วภายในเนี่ยสวยกว่าข้างนอกอีกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงความประณีตความเรียบร้อยของตัวรถเนี่ยนะครับก็อยากจะพูดถึงออปชันที่เป็นเอกลักษณ์หลักๆของปี2021ให้ทุกท่านได้ทราบทั้งที่อาจบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วหรือบางท่านยังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของตัว Digital Inner Mirror ตัวกระจก Digital Inner Mirror หรือกระจกที่บันทึกภาพด้านหลังโดยอัตโนมัติเนี่ยทำมาเพื่อแก้ไขจุดบอดของตัวรถเนื่องจากว่ารถ MPV ตัวนี้เป็นรถที่เน้นในเรื่องของความบันเทิงแน่นอนครับในกรณีที่มีการเดินทางอาจจะมีการเปิดทีวีด้านหลังซึ่งเราก็ติดตั้งให้เป็นขนาดที่ใหญ่สุดอาจจะทำให้คนขับมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางด้านหลังตัว Digital Inner Mirror จึงมาตอบโจทย์นะครับในการที่จะช่วยมองให้เห็นจุดบอดของตัวรถในกรณีที่ถอยหลังแล้วมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับน้องตูนเราก็สามารถมองที่กล้องได้โดยวิธีการปรับนะครับเพียง1สเต็ปเท่านั้นเองนะเราก็จะเห็น
พื้นที่หน้าหลังนะครับน้องตูนที่เห็นเลยว่ามีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่บอยมองว่าพี่บอยแฮปปี้กับตัวออปชันตัวนี้มากเลยสำหรับน้องตูนเองวันนี้มีอะไรนำเสนอท่านผู้ชมบ้างครับค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะตูนก็จะพามาดูแผงควบคุมด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดประตูสไลด์ทั้งสองข้างด้านหลังนะคะจากทางด้านหน้าได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ได้อีกด้วยค่ะพี่บอยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นคนขับเองเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลทั้งตัวรถได้เลยโดยที่ปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งไปตามสบายได้เลยนี่แหละครับเขาถึงยกย่องให้เป็น King of MPV ตัวจริงและนอกเหนือจากเรื่องของการคอนโทรลตรงกลางแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึงว่าในบริเวณด้านหน้าไม่ต้องน้อยใจนะครับถึงจะเป็นคนขับก็ยังสามารถที่จะเปิดรับลมจากด้านหน้าได้ด้วยครับน้องตูนค่ะก็คือคุณลูกค้าสามารถเปิดสลูปด้วยมือนะคะด้านหน้าได้เลยค่ะก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแมนนวลนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนกับตัวซันรูฟด้านหลังนะครับแต่ก็สามารถเปิดรับลมและเปิดดูวิวได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะเด่นของตัว Alphard SC 2021แท้ๆคันนี้สุดท้ายนะครับเราอยากจะพูดถึงเรื่องของตัวหน้าจอที่ติดตั้งมาหลายๆคนอินบ็อกซ์มาถามทางเพจของ TPM Motor บ้างหลายๆคนเจอตัวแล้วก็สอบถามบ้างว่าคุณบอยคุณตูนหน้าจอที่ทาง TPM Motor ติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนเป็นหน้าจอในไทยครับน้องตูนหน้าจอญี่ปุ่นมันเป็นยังไงล่ะครับน้องตูนค่ะตัวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าแบบเดิมๆจากญี่ปุ่นของทางเราติดของญี่ปุ่นมาก่อนค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่จอญี่ปุ่นนะคะสามารถปรับได้แค่2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจึงยากต่อการใช้งานประมาณนี้ค่ะแต่ว่าข้อดีของเขานะคะก็คือตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้ iOS ได้เลยค่ะตรงนี้โอ้เยี่ยมมากเลยครับน้องตูนแล้วอีกตรงจุดนึงที่พี่บอยมองว่าสำคัญมากๆเลยนะครับด้วยความใส่ใจของผู้บริหารที่นี่แล้วก็ทีมงานเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้ามันต้องเป็นหน้าจอไทยถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมแต่ทางบริษัทเองก็ไม่ได้กังวลตรงส่วนนั้นจึงมีทำการเปลี่ยนแปลงหน้าจอเป็นหน้าจอแบบไทยเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ทราบนะครับว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเป็นหน้าจอไทยทั้งที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมเป็นเพราะว่าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าและการใช้งานจริงหน้าจอไทยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นระบบ Android โดยไม่ต้องเสียบสายและสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้โดยจะทำการเปลี่ยนทั้งหน้าจอไทยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งจะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะติดตามชมกันด้านหลังอีกทีครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะไปกันเลยค่ะพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังซึ่งเป็นไฮไลท์หลักสำคัญของรถ Toyota Alphard SC 2021แท้ๆคันนี้นะครับน้องตูนตัวเบาะเองเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้แล้วตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาจนปีนี้คือ2021ลักษณะตัวเบาะเป็นลักษณะแบบหัวหมอนมิกกี้เมาส์แล้วก็เท้าแขนแบบอาร์มแชร์ซึ่งค่อนข้างจะสะดวกสบายมากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะให้น้องตูนลองอธิบายให้ทราบครับว่าเบาะอันนี้ปรับยังไงครับค่ะเบาะด้านนี้นะคะก็จะมีตัวปรับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะสามารถปรับขึ้นลงและสามารถปรับตรงทางที่วางเท้าค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลนะคะเดี๋ยวปรับเท้าให้ดูด้วยเลยค่ะและบนศีรษะนะคะสามารถปรับให้กระชับกับศีรษะเพื่อที่ศีรษะจะได้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเวลาเดินทางไกลค่ะทำให้รู้สึกว่าสบายมากเลยนะครับน้องตูนใช่เลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะตูนก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปิดตรงปุ่มรูมก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนสีตรงคำว่าปุ่มคัลเลอร์ค่ะตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด16สีด้วยกันเลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้16สีเลยนะครับน้องตูนและนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัว Toyota Alphard SC นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์แล้วสิ่งสำคัญเลยสำหรับออปชันที่อยู่ด้านหลังฟังก์ชันตัวหน้าจอด้านหลังนะครับที่มีขนาด15นิ้วเป็นหน้าจอ widescreen นะครับที่ลิงก์กับตัวหน้าจอไทยด้านหน้าซึ่งเราสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับระบบเอนเตอร์เทนทำมาค่อนข้างดีมากหน้าจอชัดเสียงเคราะห์เหมาะสมสำหรับลูกค้าระดับ VIP ทุกท่านเลยใช่เลยค่ะและเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องพูดถึงกันนั่นคือจุดคลายแม็กของคลิปนี้รู้ไหมครับน้องตูนว่าเราจะต้องดูในจุดไหนของตัวรถ
พี่บอยจะเฉลยวันนี้เลยก็ได้นะครับว่าสำหรับเอาผ่าน SC 2021แท้ๆเราจะต้องดูที่สายเบลครับผมในสายเบลจะบ่งบอกถึงเดือนวันและปีที่ผลิตย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเดือนวันและปีที่ผลิตซึ่งเป็นวิธีการนับของทางญี่ปุ่นเขาแน่นอนครับเมื่อเราดูจากด้านนอกแล้วว่ายางเป็นปี2021จุดสุดท้ายที่เราต้องดูก็คือเบลปี2021ครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า TPM Motor เองเนี่ยนำเข้าสต็อกสดๆใหม่ๆแล้วขายความจริงแล้วขายอะไรก็ได้ครับแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังมาถึงช่วงท้ายของทางรายการแล้วนะครับสำหรับเอาผ่าน SC 2021แท้ๆทั้งออปชั่นภายนอกและภายในวันนี้ผมอยากจะเน้นถึงความสำคัญของความเป็นเอาผ่าน SC 2021แท้ๆจุดที่1นั่นก็คือเรื่องของตัวยางยางจะต้องเป็นยางที่ผลิตในปี2021ซึ่งเป็นปีที่สดและใหม่จริงๆส่วนจุดที่2คืออะไรนะครับตูนจุดที่2นะคะก็จะเป็นตรงสายเบลค่ะซึ่งจะระบุวันเดือนปีที่ผลิตซึ่งจะเป็นปี2021เลยค่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามจนมาถึงนาทีนี้นะครับผมอยากให้ตูนช่วยบอกถึงโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษกับลูกค้าทุกท่านได้ทราบหน่อยครับค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจออกรถกับทางเรานะคะทางเราการันตีเลยค่ะว่าเป็นปี2021แท้สต็อกแน่นของแถมเพียบและดอกเบี้ยพิเศษค่ะและตามแบบนี้แล้วอย่าลืมโทรมานะครับฝากติดตามชมและกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง TPM Motor Channel ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ